อาจารย์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาต่อในบทที่3นะคะบทที่3ในวรรณคดีลำน้ำของเรานะคะชื่อบทว่าของเธอของฉันตอนที่1เราจะมาดูของเธอของฉันนะคะพูดถึงอะไรสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของเธอของฉันเก็บทุกอย่างออกจากมือหน้ามองจอนะคะใครที่ยังนั่งไม่เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีค่ะเรื่องของเธอของฉันนะคะเด็กๆฟังเสียงวิดีโออ่านนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฝึกอ่านกันค่ะตามมาดูพร้อมๆกันเลยค่ะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอเด็กเก็บหนังสือไว้ก่อนนะลูกนะมองตามตัวหนังสือที่โชว์บนจอก่อนเด็กๆจะได้ฝึกอ่านด้วยนะคะทีนี้เรามาออกเสียงเพลงนี้พร้อมๆกันนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเธอเป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้ฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอของฉันของเธอเราลองมาดูกันนะคะว่าในบทอาขยานเขาจะทำอย่างไรนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี่เก็บได้นำมาให้เธอเป็นอีกหนึ่งบทอาขยานนะคะที่เป็นบทบังคับในระดับชั้นป.1 นะคะเด็กๆจะต้องท่องบทอาขยานบทนี้ให้ได้เดี๋ยวเราจะไปฝึกกันนะคะเด็กๆขาคุณครูบอกว่าเก็บหนังสือไว้ก่อนมองที่จอเดี๋ยวคุณครูจะพาดูหนังสือนะคะตอนนี้ดูตัวหนังสืออ่านหนังสือให้ออกก่อนนะคะอ่านคำให้ออกก่อนและเราจะไปฝึกท่องบทอาขยานกันนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะกิจการเก็บดินสอมีของของเธอเด็กๆออกเสียงตามระวังนะคะนั่นของของฉันนั่นของฉันมีเสียงเอื้อนด้วยนะคะมันสับเปลี่ยนกันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอนี่ของที่ทำตกไว้ที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้ฉันนี้เก็บได้
ให้เธอนำมาให้เธอนำมาให้เรามาดูคำศัพท์พร้อมกันเลยนะคะคำแรกคือเพื่อนเพื่อนหมายถึงสิ่งที่คุ้นเคยกันดีเพื่อนนะคะคนที่คุ้นเคยกันดีของเล่นของเล่นหมายถึงใครเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่เราชอบบ้ากว่าใครคนอื่นอีกนะเนี่ยเมนอาทิตย์ใกล้แล้วของเล่นนะคะของใช้ของเล่นของใช้ของใช้หมายถึงสิ่งของสำหรับใช้สอยสิ่งของสำหรับใช้สอยนะคะต่อมาคือแบ่งแบ่งหมายถึงการแยกออกเป็นส่วนๆแบ่งนะคะรวมไปถึงการแบ่งกันเล่นการแบ่งกันใช้นะคะของที่เรามีแบ่งกันคำสุดท้ายคือตกตกหมายถึงหล่นลงเด็กๆรู้อยู่แล้วเนาะคำว่าตกก็คือดินสอตกจากโต๊ะน้องตกเก้าอี้เล่นเกมสนุกสนุกแล้วเรามาอ่านทบทวนกันนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอทีนี้ตามเด็กๆอ่านค่ะเด็กๆพร้อมกันลูกฉันเป็นเพื่อนฉันเป็นเพื่อนเธอเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเพื่อนเธอเป็นเพื่อนฉันฉันเป็นเพื่อ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 นฉันมีของฉันเราแบ่งกันได้ของเธอจะได้ฝึกอ่านอีกนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วถ้าเพื่อนของเราทำของตกล่ะคะน้องๆจะทำอย่างไรดีเราลองมาดูกันนะคะว่าในบทอาขยานเขาจะทำอย่างไรลองดูนะคะถ้าหากว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเพื่อนทำของตกไว้เด็กๆจะทำยังไงนะจะเหมือนกับในบทอาขยานนะคะในบทที่3นี้หรือเปล่านะคะเรามาดูบทอาขยานกันก่อนนะคะบทอาขยานว่ายังไงแล้วเขาทำอย่างไรถ้าของของเพื่อนตกนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี่เก็บได้นำมาให้เธอของของเธอนั่นของทีนี้เด็กๆคะเราจะมาท่องพร้อมกับบทอาขยานนี่ของของของเราทำของตกล่ะคะน้องๆจะทำอย่างไรดีเราลองมาดูกันนะคะว่าในบทอาขยานเขาจะทำอย่างไรนี่ของของเธอนั่นของของฉันฉันจะเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันที่เก็บได้นำมาให้เธออีกรอบนึงค่ะอีกรอบนี่ของของคือนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอเห็นไหมมันทำตกไว้อันนี้เก็บได้เอามาใส่เธอนี่คะในบทอาขยานถ้าเจอของเพื่อนตกทำยังไงคะ
เรื่องราวของฉันของเธอยังไม่จบแค่เพียงเท่านี้นะคะไว้มาติดตามกันในครั้งต่อไปเดี๋ยววันหลังเราก็จะมีตอนที่สองนะลูกนะแต่วันนี้เราจะไปเจอกันในหนังสือเรียนนะคะสองคนนพกรกับอาสุเรื่องฉันต้องตั้งใจเรียนนะคะเข้าชั้นเรียนต้องตั้งใจเรียนต่อไปหยิบหนังสือขึ้นมาลูกอ่ะเห็นไหมตอนหยิบหนังสือแล้วเราจะมาดูเอาแล้วนะคะสามโอ้ยสามการจะมาหยิบหนังสือพร้อมกันลูกเปิดหรือยังเด็กๆชี้เหมือนแบบที่หยิบเสร็จแล้วค่ะลูกนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามบทที่สามบทที่สามของเธอคือของฉันของฉันของฉันของเธอนั่งกันไงลูกเราจะมาพูดนะคะวันนี้เราจะอยู่ที่หน้านี้กันลูกมาอ่านพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามมันอยู่ในเป็นเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันเธอคือฉันเธอมีของฉันกับเธอฉันมีเพื่อนชีของเล่นฉันคือแบ่งกันได้ของเธอของฉันของเด็กๆแบบให้คุณครูฟังนะคะนอกจากนั้นเราจะพับลายมือหน้านี้ลงไปในสมุดของเด็กๆนะคะวันนี้สวยๆเลยนะคะวันนี้เราจะคัดหน้านี้ลูกด้วยตัวหนังสือสวยๆนะคะลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยของเราค่ะเดี๋ยวมาคัดวันนี้ถ้าสวยๆใช่ไหมเรื่องของเธอของฉันนะคะและเราก็จะฝึกคัดลายมือกันแค่นี้เองค่ะเด็กๆวันนี้